นายตรินเรืองกิจรัตนกุลเรารู้จักกันว่าดีเจโกจริงๆมีชื่อเล่นว่านายหงนะครับน้องหงของเราเป็นคนที่ทุ่มเทครับแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างสุดกำลังดีเจโกนะครับเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างก่อนตัวเองเสมอครับการจัดรายการทั้งน้ำตาตรงเก้าอี้ตัวเดิมที่เคยนั่งคุยกันว่ายากแล้วนะคะแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะต้องทำให้ได้วันนี้สำหรับดีเจเป้วิศวกิจตันขจรนะคะก็คือต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้อ่านประวัติดีเจโกตรินเรืองกิจรัตนกุลค่ะในพิธีชาปนกิจนะคะเพราะเหมือนเป็นการได้ไล่เลียงความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งก่อนลาจากอย่างที่ไม่มีวันได้พบกันอีกค่ะอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีเพื่อนร่วมวงการไปส่งดีเจโกเป็นครั้งสุดท้ายมากมายจริงๆมีนิโคแล้วก็ลูกชายน้องทิกเกอร์ด้วยนะคะดีเจชาวลิตค่ะดีเจเป้วิศวะแจ็คไรเดอร์นะคะผู้ประกาศข่าวคลื่นกิมเวสนะคะที่เป็นคู่หูกันเลยคุณสุทินาถทองชื่นจะต้องแซวกันทุกเช้าจริงๆอะนะคะซึ่งการจากไปแม้ไม่มีสัญญาณเตือนค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนยังจดจำก็คือความอารมณ์ดีหนุ่มตีที่มีรอยยิ้มของดีเจโกนะคะเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะมาเสมอเลยการทำงานร่วมกันมาหลายปีสิ่งที่พูดได้ในวันสุดท้ายคือความผูกพันและอยากส่งดีเจโกให้เดินทางไกลแบบหมดห่วงค่ะก็ผูกพันอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานด้วยกันทุกวันเราเจอกันทุกเช้าแล้วก็แซวกันไปแซวกันมากวนนู่นนี่นั่นกันมันก็พันเป็นน้องที่มันก็สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความสุขให้พี่ๆที่ออฟฟิศแล้วก็คนฟังทุกคนความผูกพันมันก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีเนาะเพราะวันนี้ก็ได้มาส่งน้องวันสุดท้ายก็อยากให้น้องเดินทางดีๆนอกจากเพื่อนร่วมวงการนะคะยังมีแฟนรายการที่ไปร่วมพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้ด้วยต่างยังจดจำสไตล์การจัดรายการของดีเจโกได้ดีค่ะคือถ้าแฟนรายการส่งข้อความทักไปเนี่ยดีเจโกก็มักจะทักกลับแล้วก็เอามาหยอกล้อหน้าไมค์เสมอนะคะสำหรับแฟนรายการดีเจโกเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนบนท้องถนนช่วงรถติดช่วงวุ่นวายเลยก็คือฟังแล้วเหมือนกาแฟยามเช้าฟังแล้วตื่นค่ะเพราะว่ามีมุกตลกนะคะเรียกว่าไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนกันเลยความรักแล้วก็กำลังใจจากแฟนรายการของดีเจโกเป็นอีกสิ่งที่เพื่อนร่วมงานได้เห็นในวันอำลาโดยช่วงรายการของดีเจโกนะคะเป็นที่รักของผู้ฟังดีเจเป้วิศวะบอกว่าต้องตั้งหลักวางแผนกันใหม่ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวในส่วนของทางการจัดรายการวิทยุนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะขอตั้งหลักนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เคลียร์กันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจะจัดกันยังไงต่อนะครับว่าจะมีใครมาช่วยในส่วนนี้ด้วยก็มาลาน้องครับก็บอกกันตรงๆว่าวันนี้มาลาแล้วนะก็ขอให้ไปดีอะไรเงี้ยครับไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าณวันนี้ครอบครัวเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแล้วเลยครับเพราะเท่าที่คุยกับป้ากับม้าอะไรเงี้ยม้านี่แข็งแรงมากๆเลยครับเพราะเป็นครอบครัวที่เขารักแล้วก็อบอุ่นมากๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงสำหรับงานที่ดีเจโกรับไว้ล่วงหน้านะคะดีเจเป้วิศวะได้ขออภัยแทนด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและตอนนี้ครอบครัวของดีเจโกก็อย่างที่พี่เป้บอกว่าเข้มแข็งขึ้นมากแล้วล่ะค่ะก็สนิทกันมาก